โอ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nane Channel สนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับ วันนี้เนี่ยผมก็มีทีมตีบอสครีปเปอร์โรคระบาดมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกแล้วครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับและผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะตอนนี้เมตาในการตีบอสมันมีเพิ่มมาอีกสังกัดแล้วเพื่อนๆเพราะล่าสุดใน Discord Analytica นะครับมีทีมน้องใหม่มามืดที่มาแดงนะครับอย่างทีมเกรฟบอลได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อนๆที่สำคัญติดท็อปอันดับทีมแนะนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับทีมที่น่าจะแข่งกันได้นะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นทีมของสังกัดไลท์แบลเลอร์กับทีมสังกัดเกรฟบอลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะมาลองทีมใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่แน่นอนถ้าจะลองทีมใหม่เนี่ยเพื่อนๆไอ้พรสวรรค์สังกัดเนี่ยเราก็ต้องรีเปลี่ยนสายด้วยนะครับเพราะเราจะต้องทำการอัพสายเกรฟบอลให้มันได้บัฟ2ช่องนะเพื่อนๆและก่อนที่เราจะไปอัพสายเกรฟบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพรสวรรค์สังกัดเกรฟบอลหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรดีนะครับทำไมอยู่มันถึงเป็นเมตาขึ้นมาได้นะก็สำหรับในส่วนของช่องบัฟพรสวรรค์นะครับเขาบอกว่าผู้ถือดีลเลอร์จะเลือกพันธมิตรที่อยู่หลังสุดอีกตัวเป็นเครื่องสังเวยเมื่อเริ่มต่อสู้โดยเครื่องสังเวยจะเสีย HP สูงสุดไม่เกิน 5% ของ HP ปัจจุบันต่อวินาทีและฟื้นคืน 110% ของ HP ที่เสียไปให้ผู้ถือดีลเลอร์สกิลนี้ยังเพิ่มพลังโจมตีดีเฟนส์กายภาพและดีเฟนเวทของผู้ถือดีลเลอร์ขึ้นอีก 17%ของค่าพลังที่สอดคล้องกันของเครื่องสังเวยอีกด้วยสำหรับความสามารถนี้ในส่วนของพลังชีวิตเนี่ยผมจะไม่สนใจมากเพื่อนๆที่ผมว่าเด็ดก็คือผู้ถือดีลเลอร์นะครับเขาจะได้สแตท 17% ของตัวละครที่เป็นเครื่องสังเวยนะครับซึ่งไอ้ค่าสแตทที่เพิ่มมานี้บอกเลยว่ามีผลมากๆกับตัวละครไฮเปอร์แครี่นะครับแล้วก็ต่อมาครับทีเด็ดที่สุดเนี่ยมันอยู่ในของกระดานแรกเพื่อนๆเมื่อเปิดใช้งานนะครับจะสามารถฟื้นคืน 80% ของพลังโจมตี HP ให้ผู้ถือดีลเลอร์เมื่อทำการช่วยเหลือหรือเอาชนะศัตรูที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมาอีกทั้งยังเพิ่ม Attack ขึ้น 10% กับ Defense Guy Defense Weight อย่างละ 10% แบบถาวรครับความสามารถนี้ทำไมถึงเด็ดนะครับและถ้าใครที่จำได้นะครับความสามารถของบอสมันมีความสามารถในการแบ่งตัวอยู่เพื่อนๆบอสสามารถแยกตัวออกเป็นโรคระบาดขนาดใหญ่3ตัวเมื่อใดก็ตามที่เสีย HP เท่ากับ 20,000% ของ Attack เริ่มต้นของตัวมันนะครับเท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่แยกเป็น3ตัวใหญ่ใช่ปะแล้วไอ้3ตัวใหญ่ตายเนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นขนาดกลางอีก2ตัวและหลังจากที่2ตัวขนาดกลางตายมันก็จะแตกออกเป็นขนาดเล็กอีก2ตัวด้วยนะครับแล้วประเด็นคือเอฟเฟคของเกรฟบอลเนี่ยเพื่อนๆศัตรูที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมาจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกับดีเฟนซ์ได้ถาวรซึ่งสลามที่บอลมันแตกตัวเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ถือว่าเป็นการซัมมอนนะครับมันถือว่าเป็นการแบ่งล่างเพราะฉะนั้นล่างแยกที่ตายทุกตัวถ้าเราสามารถช่วยเหลือหรือเอาชนะได้นะครับก็จะได้บัฟพลังโจมตีกับดีเฟนส์เพิ่มขึ้นแบบถาวรนั่นหมายความว่ายิ่งบอสแตกตัวเยอะเท่าไหร่นะครับแครี่ของเรามันก็จะยิ่งได้บัฟมากขึ้นเท่านั้นด้วยความสามารถอันนี้แหละที่มันทำให้ไฮเปอร์แครี่เนี่ยสามารถทำดาเมจได้มหาศาลมากนะครับกับพรสวรรค์สังกัดของเกรฟบอลนะแล้วก็ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับที่จะปลดล็อกในเฟสที่2นะครับก็คือ80% ของพลังชีวิตที่เสียไปของเครื่องสังเวยต่อวินาทีจะถูกแปลงเป็นโล่ให้กับผู้ถือดีลเลอร์นะครับสำหรับความสามารถสุดท้ายนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อพลังโจมตีของแครี่เท่าไหร่นะแต่แน่นอนใครที่อยากจะเล่นทีมนี้นะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องปลดบัฟพรสวรรค์ช่องที่2นะเพราะถ้าเกิดว่าตัวละครที่จะได้บัฟถาวรเนี่ยจะมีเป็น2ตัวเลยเพื่อนๆจากเดิมแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็พูดมาซะยืดยาวนะผมลืมโชว์ไลน์อัพทีมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยจะเป็นทีมจากคุณโรวานนะครับตัวละครที่ใช้ก็จะมีเป็นลิลิเมย์นะครับลูโดวิกซีเซียคาโรลีน่าแล้วก็ไลเนียนะก็สำหรับใครที่ไม่มีซีเซียนะครับตัวละครที่สามารถแทนได้ก็จะมีเป็นโทรานหรือถ้าไม่มีโทรานก็ยังสามารถใช้ไวเปอร์เลียนได้นะครับสำหรับอันดิแฟกที่ใช้ก็จะเป็นคาถาเรียกกระแสน้ำนะครับแล้วก็ต่อมาทีมที่2ครับสำหรับทีมนี้ต้องบอกว่าใน Discord ยังลองกันไม่เยอะเท่าไหร่เพื่อนจะเป็นทีมจากคุณเดเมียนนะครับซึ่งตรงนี้มันขึ้นท้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดเมจที่ทำได้น่าจะค่อนข้างเอาเรื่องถ้าใครที่มีตัวละครตามนี้ครบนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปลองกันได้นะก็ไลน์อัพเนี่ยจะมีเป็นโทรานนะครับทารินคาโรลีน่าลิลิเมแล้วก็ลูโดวิกครับส่วนอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ก็จะเป็นคาถากล้องกังวานนะแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่ผมอยากใช้เพื่อนๆรู้นะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย
เดี๋ยวเมตามันเปลี่ยนรายวันเลยเราตามไม่ทันแล้วพอสมัครสังกัดเนี่ยเราก็รีไปแล้วนะครับแต้มรีสัปดาห์นี้ไม่เหลือแล้วรวมไปถึงตัวรีเนี่ยก็มีจำกัดนะครับยังไม่อยากใช้ถ้าเพื่อนๆกำลังคิดแบบนี้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องรีบรีไปเผาเกรฟบอลนะด้วยสาเหตุที่ว่าของรางวัลของคลิปเปอร์โรคระบาดเนี่ยเพื่อนๆไอ้ที่รางวัลแบ่งเขตนะครับมันจะตัดแจกก็ต่อเมื่อบอลตายนะครับแล้วมันคิดได้เบสสูงสุดที่เราทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงต้นบอสอยู่เพื่อนๆเพื่อนๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบหาทีมที่สามารถทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับเพราะไม่แน่หลังจากนี้อาจจะเจอคอมโบใหม่ๆนะครับที่มันดีกว่าเกรฟบอลที่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะแล้วประเด็นคือของรางวัลที่เพื่อนๆสามารถรับได้สูงสุดรางวัลนะครับมันจำกัดมาอยู่แล้วมันสูงสุดเพียงแค่30กล่องนะครับถ้าเพื่อนๆมีทีมที่สามารถตีบอร์ดได้30กล่องอยู่แล้วผมคิดว่าทีมนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคแล้วสำหรับณเวลานี้นะครับแต่ที่ผมจะมาหวดทีมเกรฟบอลให้เพื่อนๆดูแน่นอนผมทำคอนเทนต์นะครับผมก็ต้องพยายามเสนอทีมที่หลากหลายให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่พร้อมนะครับบอกเลยว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งรีพอสวรรค์สังกัดแล้วก็ไปลองเผาเกรฟบอลตอนนี้นะและอีกอย่างนึงสำหรับคนที่เล่นทีมไลท์แบเรอร์อยู่ผมบอกเลยว่าทีมไลท์แบเรอร์เนี่ยมันยังถือว่าเป็นทีมที่ดีนะแล้วก็ใน Discord เนี่ยผมไปเจอมาคนนึงครับน่าจะเป็นเดเมจสูงสุดที่ผมเห็นนะตอนนี้ละเขาสามารถทำได้ 12,000 ล้านเลยนะครับจากทีมไลท์แบเรอร์ที่พวกเราใช้กันก่อนที่เมตาเกรฟบอลมันจะมานะแต่สำหรับทีมไลท์แบเรอร์ข้อเสียหลักๆเลยก็คือทีมของมันเนี่ยเดเมจมันโคตรแกว่งเพื่อนๆแกว่งแบบมหาศาลมากนะครับซึ่งแตกต่างจากทีมเกรฟบอลสำหรับทีมเกรฟบอลรู้สึกว่าเดเมจมันค่อนข้างเสถียรมากกว่านะมันเลยทำให้ผู้เล่นส่วนมากตอนนี้ไปสนใจทีมเกรฟบอลที่เป็นของใหม่แล้วก็เดเมจเสถียรมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครครบนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกกันได้เลยนะว่าจะจัดทีมไหนนะครับแต่ถ้าใครที่มีตัวละครไม่ครบนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆสติ๊กกับทีมที่เพื่อนๆปั้นตัวละครมามากกว่านะซึ่งเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบทั้ง2ทีมเนี่ยเผ่าไลท์แบเลอร์ผมว่าเป็นทีมที่ถูกกว่านะเพราะว่าทีมเกมบอลถ้าลองดูนะครับตัวละครของมันเนี่ยเป็นตัวละครระดับ S หมดเลยนะครับซึ่งต่างจากทีมไลท์แบเลอร์ที่มีตัวละครTA ถึง2ตัวอีกทั้งโรวาเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถแลกได้ในร้านค้าอีกด้วยนะครับอ่ะโอเคพูดมาซะเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็มาขอรีพรสวรรค์สังกัดก่อนเลยแล้วกันเพราะตรงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่น่าพอนะอ่ะโอเคก็ตอนนี้ผมอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเผ่าไลท์แบเลอร์ของผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็เผ่าเกรฟบอลก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าสำหรับทีมแรกที่ลองเดี๋ยวผมขอลองเป็นทีมของคุณโรวาก่อนแล้วกันโดยทีมที่ใช้นะครับเอาจริงต้องบอกว่าซินแบทนี่โดนกบเลยนะคืออยู่ดีเมตาเกมบอลมันเกิดขึ้นมาปุ๊บซินแบทนี่คือเงียบไปเลยเพื่อนๆแต่ใครที่เปิดมาแล้วเพื่อนๆยังไม่ต้องน้อยใจนะบอกเลยว่าเดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์ให้ซินแบทลงแน่นอนครับแล้วประเด็นคือจริงๆอ่ะซินแบทมันก็ยังไปใช้แทนมาลีลีในสังกัดไลท์แบเลอร์ได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นซีเซียนะครับไลเนียแน่นอนว่าตัวละครพวกนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยอย่าลืมปลดเครื่องรางให้ครบกันด้วยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยก็เดี๋ยวมาลองทีมนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยผมคาถาเรียกกระแสน้ำบวก20แล้วด้วยนะโอเคเลเวลสูงสุดวันนี้มันคือ541นะครับอ่ะไปเลยเดี๋ยวลองดูครับเดเมจมันจะเวอร์เหมือนกับที่คนเขาไฮป์กันจริงหรือเปล่านะทีมนี้โอเครวมร่างกลับเข้ามาใหม่นะครับบอสลามต้องบอกว่าบอสลามเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่มันแบบเข้าเงื่อนไขดีนะเพราะปกติพวกซัมมอนจากบอสเนี่ยเพื่อนๆมันจะไม่เข้าเงื่อนไขที่แบบฆ่าแล้วได้สเตตถาวรนะครับแต่ว่าบอสลามมันแบบแยกร่างไงเออมันเลยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเข้าทางอ่ะเข้าทางสังกัดเกิร์ฟบอลมากโอเคตอนนี้ก็โอ้เดี๋ยว 6,000 ล้านแล้วครับโอเคเรียบร้อยทะลุแล้วเพื่อนๆทะลุจริงอันนี้โคตรเด็ด 8,000 ล้านเดี๋ยวจะได้สักเท่าไหร่ 9,000 ล้านได้ไหมของผมได้สัก 9,000 ล้านได้อยู่มั้งโอเค 8,983 ล้านนะครับก็เดี๋ยวลองดูดาเมจเดี๋ยวที่1เลยนี่นะครับลิลิเมย์ 4,700 นะแล้วก็คาโรลิน่า 3,182 นะครับส่วนทีมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาลองกับทีมของคุณเดเมียนนะก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนนิดนึงอันนี้จะใช้เป็นคาถาก้องกังวานนะครับแล้วก็จะใช้เป็นทารินโทรานนะครับโทรานนี่โทรานโทรานนี่เครื่องรางสำคัญมากนะเพื่อนๆมันมีดีบัฟอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับคาโรลีน่าอยู่ตรงกลางนะครับลิลิเมย์อยู่อีกช่องนึงส
ุดท้ายก็จะเป็นลูโดวิกครับอ๋อไลเนียไม่เอานะลูโดวิกอ่ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยจะได้เดาเมจสู้ทีมเมื่อสักครู่ได้หรือเปล่านะครับโอเคพร้อมไหมน่าจะพร้อมแหละ3 2 1ไปครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้เดาเมจเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดด้วยทีมไลท์แบเลอร์แล้วกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบไปเลยนะ3ทีมแต่ว่าเดาเมจตรงเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะมันมีโอกาสแกว่งอยู่นะครับไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามต่อให้แบบเดาเมจมันจะค่อนข้างเสถียรแต่มันก็แค่ค่อนข้างนะครับไม่ได้แปลว่าเสถียรแบบ 100% นะก็เดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหลิลิเมดูซอยยับยับซอยยับยับลิลิเมใช่ไหมที่มันโดดเนี่ย โอ้โหแทบจะไม่แลนดิ้งเลยเมื่อกี้โอเค20วิ 7,000 ลาแล้วนะครับเฮ้ยเดาเมจแบบไม่แย่เลยนะผมว่าโอเคเลยนะ 8,000 แล้วครับเหลือ10วิวัดกันช็อตนี้แหละช็อตสุดท้ายเหมือนเมื่อกี้เลยเฮ้ยผมว่าได้เบทมากกว่านะเอ้ยมากกว่าโอเคสวยงามครับ 9,353 นะครับทีมนี้ก็ได้เบทที่ทำได้นะครับลิลิเมย์ 4,267 ทารีน 3,852 นะครับแล้วก็คาโรลีน่า 893 นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาปิดด้วยทีมไลท์แบเรอร์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมอัพมาแบบไลท์แบเลอร์ก็ยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคาถากระแสน้ำของเราบวก20แล้วมันจะโหดขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอใช้เป็นมาริลีอยู่แล้วกันเพราะว่าซินแบทผมเนี่ยยังปลดเครื่องรางไม่ครบนะครับขาดอยู่ชิ้นนึงเพื่อนๆเดี๋ยวรอผมได้ครบก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวซินแบทให้ดูอีกทีแน่นอนนะก็เดี๋ยวจะเป็นลิลิเมย์นะครับไลน์อัพทีมก็จะมีเป็นน้องโรวานนะครับโคลินอัลซ่าสโมกกี้แล้วก็มาลีลีครับโอเคเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวก็มาลองดูทีมนี้เลยว่าจะได้เท่าไหร่นะไปครับอย่างที่บอกนะครับใครที่แบบรีเปลี่ยนสังกัดไม่ได้เนี่ยไม่เป็นปัญหานะขอแค่เพื่อนๆได้กล่องครบ30เนี่ยคือโอเคแล้วนะครับณตอนนี้จริงๆเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับช่วงเวลาที่แบบทดสอบหาทีมนะแข่งกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อนๆวันที่แบบบอสใกล้ตายนะครับแล้วดูเลือดบอสดีโอ้โหยังแบบยังเหลืออีกเยอะอ่ะน่าจะแบบเกือบๆอาทิตย์อ่ะผมว่ากว่าบอสจะตายจริงนะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟของเพื่อนๆด้วยนะว่าแบบแต่ละคนแอคทีฟเยอะขนาดไหนนะครับโอเค40วินะครับ 4,000 ล้านเท่าไหมไม่เท่านะเดาเมจห่างเยอะอยู่นะอาจจะรอบนี้ผมดวงไม่ดีด้วยหรือเปล่า30วิสุดท้ายครับมาตอนนี้ก็ใกล้ถึง 6,000 ล้านแล้วโอ้โหเด็กเกมบอลดูเสถียรกว่าจริงอ่ะอันเนี้ยแต่อันนี้มันก็เดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่นะแต่ว่าไม่ทันเกมบอลครับคือลิลิเมย์มันแบบเป็นไฮเปอร์แคลรี่ที่แบบดุมากอะตอนที่แบบเราฆ่าสลาบตัวเล็กๆไปเยอะแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าก็ไม่แย่นะเนี่ย 7,146 ล้านอยู่ครับสุดท้ายเท่าไหร่โอเคจบที่ 7,864 ล้านนะครับทีมไลท์แบเรอร์นะก็เดเมจโคลินนะครับ 3,794 มาริลี 1,821 นะครับแล้วก็อัลซ่า 888 นะทีมนี้มันแกว่งโคตรเพราะโคลินเมื่อประมาณ2วันที่แล้วที่ผมเล่นสูงสุดที่ได้คือ 4,500 ล้านเพื่อนแล้วประเด็นคือตอนนี้ของผมดีขึ้นเดาเมจที่ได้มันก็ควรมากขึ้นนะครับแต่ว่าเดาเมจเนี่ยมันหดลงหายไป700ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นถ้า RNG ดีๆผมว่าทีมนี้เนี่ยมันน่าจะถึง 9,000 ล้านได้อยู่เพื่อนน่าจะถึงได้อยู่นะแต่แค่เดาเมจมันแกว่งมากเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปเมตาครีเปอร์โรคระบาดนะวันที่5ตุลา2024ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมตาหัวบอสเกม AFK Journey เนี่ยใครที่เพิ่งมาดูอาจจะไม่รู้นะเวลาที่บอสตัวใหม่มามันจะเปลี่ยนรายวันกันแบบนี้นะครับและยิ่งช่วงนี้ตัวละครของเรามันยังไม่ได้ถึงปลายทางด้วยนะมันยังมีอะไรให้อัปเกรดให้พัฒนาอีกเยอะนะครับมันเลยส่งผลให้คนพบเมตาใหม่ๆเกือบทุกวันนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับอย่าลืมว่าอีกอย่างที่สำคัญเนี่ยคืออาร์ติแฟกต์เพื่อนหลังจากนี้นะครับมันยังมีอาร์ติแฟกต์
เหลืออีก5แบบนะและจากคำบอกเล่าของผู้ที่เล่นเซิร์ฟทดสอบมานะครับเขาบอกว่าในช่วงท้ายเกมทีมที่จะเป็นเบต้ามันจะเป็นทีมโจมตีระยะประชิดนะครับด้วยความสามารถของคาถาแนวหน้านะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะโหดอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย